สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับบอสหายนะพลัสตัวสุดท้ายของ Big Bit Event Palette Boss สิ้นปีนะคะเป็นกิลกาเมชร่างเทพค่ะก็อันนี้เป็นทีมที่บอสใช้แชร์เลนนะคะเงื่อนไขบอสจะมีอยู่3อย่างก็คือให้ลดพลังโจมตีกิลกาเมชรลดพลังป้องกันกายภาพกิลกาเมชรแล้วก็ห้ามโดนคิวกาเมชเคาน์เตอร์เกิน16ครั้งใช่ป่ะถ้าบาจะไม่ผิดตรงนี้เลยนี่กดนี่เปิดเรื่อยๆสัตว์อ๋อใช่ๆยิงก็ได้เก็บเวลวันนี้แล้วก็บอสจะมีการบัฟตัวเองด้วยก็อย่าลืมหยิบดิสเปลติดกลับไปด้วยนะคะอันนี้เป็นทีมที่ใช้เชลเลนเพื่อนเป็นโลเดชิเหมือนเดิมค่ะก็มาถึงก็เหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าเป็นคิวกาเมชเดียวๆก็เลยไม่มีปัญหาอะไรบัฟทีมให้เต็มที่นะคะบัฟทีมให้ครบแล้วก็บอสใช้แต่การโจมตีกายภาพนะคะเพราะฉะนั้นขนทีมอะไรไปก็ได้ที่กันกายภาพได้ในเฟสแรกๆบอสมันจะใช้แต่เอ็กคาลิเปอร์นะคะไอเอ็กคาลิพัวค่ะที่ว่าโจมตีเป็น1ทั้งทีมก็ไม่ต้องซีเรียสไปค่ะมันเป็นเหมือนกับเมคานิกขำๆเสียมากกว่าก็เนื่องจากว่าบอสโจมตีเป็นกายภาพส่วนใหญ่บัสก็เลยเอาเทคนิคของการไอรีทาเรียตกับเคาน์เตอร์ชื่อญี่ปุ่นมันคือโปรโวกบวกเคาน์เตอร์ไอเทคนิคไอเคาน์เตอร์บวกดอฟรายมันก็จะทำให้เราหลบการโจมตีกายภาพแบบเดี่ยวๆได้เกือบทั้งหมดในเกมอ่ะนะแต่เนื่องจากว่าไม่ได้เอาทีมบัฟทางโจมตีมาด้วยก็แอบดาเมจอาจจะช้าหน่อยนึงซึ่งถ้าเกิดโฮลี่ยูนะยิงได้ 9,900 นี่แสดงว่าควรจะเอาทีมเวทมานะคะแต่ 1,500 ลุงยี่ก็เอาทีมเวทมาดีกว่าวะ จริงๆเอาบัตจีออกแล้วก็เอานักเวทสักคนหนึ่งที่มีซูเปอร์ลิมิตเบรกมาน่าจะดีกว่าเห็นในคำอธิบายบอกว่ากิลกาเมชสามารถใช้แฟลตได้ด้วยแล้วก็จะเข้าไอ้มันจะมีเข้าเฟส2มันจะมีท่าโจมตีที่ลดเลือด 2,016 ทั้งทีมเป็นดาเมจตายตัวท่านี้เปล่าวะโอเคท่านี้แหละค่ะโอเคบอสเข้าเฟส2แล้วนะคะ เขาบอกว่าเทิร์นบอสจะไวขึ้นมากๆบาสก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราหยิบไอ้วานิสเลทมาเผื่อไว้แล้วเผื่อว่ากรณีที่ว่าบอสมันบัฟตัวเองอะนะคะก
แต่ก็เพื่อเป็นการไม่ประมาทก็อะไรกันไว้ได้ก็กันไว้เถอะค่ะกันได้พอดีเลยอันถ้าไอซุปเปอร์ลิมิตเบรกของฟาริสมันกันการโจมตีกายภาพได้หนึ่งทีอะค่ะอันนี้ก็พอเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วก็เติมเฮดไอเติมเฮดกับโลเดชิใหม่ทีนี้ก็จะลัชอาร์มเหมือนเดิมไปเรื่อยๆจนจบเลยค่ะโอเคกิลกาเมชบัฟตัวเองแล้วกวนิเลดนะคะทีหนึ่งโอเคเคาน์เตอร์ทีแรกนะจะพยายามแนะนำให้นับจำนวนครั้งเคาน์เตอร์ไว้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราโอเค3ครั้ง4ครั้งหลังจากนี้จะเปลี่ยนการโจมตีมาใช้เป็นเทคนิคเคาน์เตอร์แทนนะคะเพราะว่ากลัวดาเมจห้าครั้งหรือหกแล้ววะเจ็ดครั้งแปดครั้งI don't know.
พิ่งได้ค่ะขออนุญาตเธอหน่อยเบาเบามากสิบเอ็ดสิบเอ็ดครั้งใช่ไหมไม่ใช่สิบเอ็ดครั้งเนาะค่ะในชั้นสองไอชั้นบนของเกะอ่าฮะโอเคค่ะจบกันแล้วกับบอสหายนะคิวกับเมสสิ้นปีนะคะโดยส่วนตัวแล้วกระจอกค่ะตัวนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากกายภาพค่ะเมื่อวานยอมรับว่าเมื่อวานปวดหัวก็เยอะมากๆกับเอ็นคิดูค่ะเมื่อวานยากกว่าเยอะมากๆตัวนี้ค่อนข้างจะง่ายค่ะก็น่าจะเสียสกอร์เรื่องดาเมจเนาะบัดว่าเพราะว่าเราใช้เวลาพอสมควรเลยจริงๆถ้าจัดเป็นทีมเวทแล้วก็ใช้ดอฟายช่วยน่าจะน่าจะไวกว่าโอเคเสียสกอร์ไปอย่างละเม็ดๆก็ไม่ยากมากค่ะก็โอเคขอบคุณมากค่ะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีก็คลิปอีเวนต์ของเจไลนิ่งนะคะกับเซล่าเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ